สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาอีกครั้งกับเกม City Skyline นะคะน่าจะเป็นพาร์ทที่10แล้วนะคะจะบอกว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่ปุ๊กได้มีโอกาสไปพัทยานะคะเพื่อที่จะไปดูพลุนะคะพลุพัทยาปกติมันเป็นธรรมเนียมของพี่ปุ๊กอยู่แล้วที่พี่ปุ๊กจะไปดูทุกปีซึ่งช่วงแรกๆเลยนะช่วงแรกๆมันจะมีช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนมันจะเป็นช่วงที่ตรงกับวันเกิดพี่ปุ๊กก็เลยไปดูเหมือนกับตรงวันเกิดทุกปีเลยแต่ว่ามันตั้งแต่หลังจากในหลวงรัชกาลที่9ได้เสียนะคะก็คือพลุก็ได้เปลี่ยนมาจัดกลางปีนะคะซึ่งการจัดกลางปีมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากก็คือมันเป็นฤดูฝนไงฤดูฝนแล้วมีโอกาสที่ฝนจะตกซึ่งปีนี้นะเป็นปีแรกเลยที่เหมือนกับเราจัดพลุไปครึ่งนึงแล้วฝนตันตกอ่ะเออแล้วก็นึกว่าจะไม่มีแล้วคนนะจากที่เห็นเป็นแบบเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนหายเกลี้ยงแต่พอฝนหยุดปุ๊บนะคะเขาก็จุดพลุต่อซึ่งพี่ปุ๊กโชคดีมากพี่ปุ๊กได้เช่าโรงแรมในจุดที่สามารถมองเห็นพลุได้คือเราไม่ต้องเดินลงไปเราก็สามารถมองเห็นพลุได้จากที่พักนะคะซึ่งพอเห็นพลุแล้วก็เลยมีภาพมาฝากน้องๆ นะคะในการไปดูพลุครั้งนี้นะคะสวยๆงามมากสวยๆงามมากทำไมฉันพูดแบบว่าติดขัดยังไงก็ไม่รู้โอเคแล้วนี่ก็คือภาพที่พี่ปุ๊กไปดูมาสวยมากบอกเลยแล้วจะพูดเลยจริงๆว่ายังไงปีหน้าพี่ปุ๊กก็ไปแน่นอนคือไปทุกปีพี่ปุ๊กไปติดต่อกันมาประมาณ 7-8 ปีแล้วอ่ะเออเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วมันอลังการมากฉันบอกแล้วพวกเธอต้องไปปีหน้านะพวกเธอต้องไปนะโอเคในเมื่อนะคะเราเห็นที่พัทยามาแล้วพี่ปุ๊กก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะแล้วเมืองของเราเนี่ยมันควรจะมีพลุนะเราก็เลยพี่ปุ๊กก็เลยทำการไปโหลดมอดมาซึ่งมอดก็คือตัว Firework ค่ะ Firework โอเคก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราต้องตั้งค่าให้มันเป็นกลางคืนก่อนแป๊บหนึ่งกราฟิกเกมเพย์เพราะว่าเราปิดเอาเปิดระบบกลางวันกลางคืนละโอเคงั้นก็รอตอนกลางคืนนะคะแล้วเราก็จะมาดูพลุกันนะคะว่าพลุของเมืองนี้มันจะเป็นยังไงต้องรอให้เขาค่ำก่อนแล้วก็ระหว่างนี้เราจะมาตรวจดูประชาชนของเราว่าเขามีความสรุปไหมก่อนอื่นเออมีน้องบอกว่าพี่ครับต่อให้พี่ปุ๊กอะทำเมืองนี้ไม่มีโรงเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีการเดินทางคมนาคมยังไงมันก็ไปเรียนอยู่ดีดังนั้นนะคะเราจะกำหนดเขตเมืองของเรานะคะไม่ให้เรียนหนังสือซึ่งตรงนี้เดี๋ยวการกำหนดเขตเมืองมันต้องลากใช่ปะตรงนี้ใช่ไหมระบายโซนพื้นที่อ้าวระบายแล้วนี่อ๋อโอเคแล้วเราตั้งค่าไปยังวะยังไม่ให้เรียนทำไปแล้วมั้งเนี่ยลดการเรียนการสอนนี่ไงปึ๊บนี่ลดการเรียนการสอนนะจ๊ะตรงนี้นะมันมีส่งเสริมการศึกษากับลดการเรียนการสอนพี่ปุ๊กก็ลดการเรียนการสอนไว้แล้วโอเคแต่ว่าเราให้ฟรี Wi-Fi นี่โอเคโฆษณาเพื่อการศึกษาบนบอลลูนไม่เอาอันนี้ไม่เอาทีนี้คนในเมืองนี้ก็คงจะเรียนกันน้อยลงนะคะเขาจะได้มีคนมาทำงานที่โรงงานนะคะดูซิว่าโรงงานเนี่ยขาดคนหรือเปล่าไม่ได้รับการศึกษาไม่มีเลยดูดิเออมีแต่คนมีการศึกษาทั้งนั้นเลยคนที่ไม่ได้เรียนไม่มีเลยนะคะก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะส่วนตรงนี้ออฟฟิศเท่าที่ดูนะพี่ปุ๊กคิดว่าเมืองของเราแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะต้องดูใกล้ๆมีนิดนึงก็คือถนนเนี่ยไม่มีใครมาโกยให้เดี๋ยวก็คงจะมาเรื่องรถไฟฟ้าก็มีพร้อมแล้วเออตรงนี้จำได้ว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเราสร้างอะไรไว้ตรงนี้ใช่ไหมก็ตรงนี้เราจะสร้างเป็นโรงงานค่ะโรงงานผลิตเกี่ยวกับไม้ดีกว่าก่อนอื่นนะคะพี่ปุ๊กคิดว่าตรงนี้นะคะมันค่อนข้างใหญ่เกินไปนะคะดังนั้นพี่ปุ๊กจะทำเป็นซอยตรงนี้ให้เขาเราจะแบ่งเป็นซอยเล็กๆให้เขาแล้วก็โซนตรงนี้นะคะพี่ปุ๊กก็จะทำเป็นโซนป่าไม้ดีกว่าเนาะโอเคได้อยู่โอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็มากำหนดพื้นที่นะคะให้เป็นพื้นที่เกี่ยวกับโรงงานค่ะ Paint Industry Area โอเคหลังจากนั้นก็จะเพ้นตรงนี้นะเอาเฉพาะตรงนี้ให้เป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ปึ๊บฉันอาจจะวาดไม่สวยไม่เป็นไร
แอะเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้ใส่เกี่ยวกับเมนบิลดิ้งปึ๊บโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่พวกต้นไม้ใช่ไหมใส่ได้โอเคมาเรามาเรียงกันว่าเราจะปลูกอะไรบ้างเราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าต้นไม้ที่เราจะปลูกนี้เป็นพันธุ์อะไรรู้สึกว่าต้นไม้ของเราสีขาวหมดเลยอันนี้ก็เป็นพันธุ์เอลเดอร์พันธุ์เอลเดอร์โอเคพันธุ์เดียวกันให้หมดเลยเอลเดอร์ต่อไปปลูกเหมือนเดิมใส่เข้าไปแป๊บนึงตรงนี้ปลูกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นซอยโอเคอันนี้ก็จะทำเป็นอีกพันธุ์นึงนะคะพันธุ์อะไรดีพันธุ์บีชต้นบีชน้ำประปาไม่เพียงพอฉันลืมเติมน้ำประปามาให้เป๊บหนึ่งบีชโอเคแล้วก็เนื่องจากตรงนี้มันน้อยกว่าตรงนี้พี่ปลูกต้นบีชอีกนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำประปาแป๊บเดียวปึ๊บทีนี้นะคะต้นไม้ที่เขาทำเนี่ยเราควรจะมีสต็อกของนะคะดังนั้นเราควรจะมีวางสต็อกของก็คือมันจะเป็นที่วางสต็อกแป๊บหนึ่งนะนี่ไงตัวนี้ไง small log yard large log yard ตัวนี้ดีกว่าเอาวางเอาไว้นะคะเวลาเขาตัดต้นไม้เลยพวกนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะเอามาใส่ที่ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นยังไม่เสร็จเราจะปลูกต้นไม้เพิ่มมีอีกพันหนึ่งมีอีกพันหนึ่งใส่เข้าไปความจริงมันมีเยอะมากเลยเนี่ยมีทั้งแบบว่าในสวนต้นไม้ในแบบว่าอะไรอะเรือนกระจกอะไรประมาณเนี้ยก็มีด้วยทีนี้นะคะนอกจากตัวที่มันจะเป็นตัวกักเก็บมันก็จะมีตัวที่แบบว่าเป็นลงเลื่อยด้วยลงเลื่อยเพื่อที่จะทำเป็นแบบว่าผงเลื่อยโอ้โหเยอะมากเลยดูดิ biomass pallet pen สำหรับทำ pallet ใส่อะไรได้เข้าไปก็ใส่ให้หมดอ๋ออันนี้ก็คือสำหรับทำกระดาษนะคะโรงงานทำกระดาษโอเคปัญหาหลายอย่างคือของยังไม่มีไฟยังไม่ได้ต่อไฟต่อน้ำมาให้เลยแต่ก่อนอื่นนะคะตอนนี้มันเป็นช่วงกลางคืนแล้วพี่ปุ๊กจะพาไปดูพุแล้วซึ่งพุของเกมเนี้ยความจริงพี่ปุ๊กเคยเห็นในของฝรั่งอ่ะมันจะมีพุที่มันแบบว่ามันจะขึ้นมาแบบพุ่งขึ้นมาเลยพี่ปุ๊กก็ไปเสิร์ชหานะเสิร์ชหาในมอนปรากฏว่าไม่มีอ่ะฉันหาเจอแต่แบบนี้ firework เดี๋ยวจะทำให้ดู firework firework ที่แปลว่าพุนะคะก็จะมีอย่างนี้แล้วมันตลกมากเลยคือมันเป็นพุเลยอะดูดิเห็นไหมเดี๋ยวทำให้ดูยังไงก็ได้ดูแน่นอนเดี๋ยวฉันควรจะเซฟก่อนไหมเผื่อเอาพุออกไหนๆเราเปิดโซนอุตสาหกรรมใหม่เราก็จะเอาวางแล้วเดี๋ยวค่อยลบทิ้งนะโอเคมันจะมีแบบหลายไซส์มากมีเดียมแบบใหญ่เบลเลอร์ใหญ่นี่ก็คือผู้มันเป็นผู้อะไรเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้แบบแหลมๆลอยอยู่มีไฟด้วยดูให้เป็นผู้นะดูให้เป็นผู้เวลาดูต้องดูจากที่ไกลๆนะคะแล้วก็มองเข้ามามันก็จะดูแบบเป็นผุต้องดูแบบเบลอๆต้องภาพเบลอๆอย่างนี้แล้วแบบหุยผุโคตรสวยโอ้ไม่เนียน ผุเมืองนี้ไม่เนียนมันน่าเกลียดว่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้มอดที่แบบว่าสามารถทำเป็นผุพุ่งขึ้นมาได้บอกพี่ปุ๊กทีนะพี่ปุ๊กลบแหละไม่เวิร์กอ้าวลบยังไงวะเนี่ยลบยังไงลบไม่ได้วะลบไม่ได้ก็เอาทิ้งไว้อย่างงี้กันทิ้งไว้อย่างงี้ก่อนอื่นนะคะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องน้ำประปามากมายกายกองดังนั้นนะคะเราก็ต้องเชื่อมน้ำประปามาให้ก่อนเอ้ยความจริงเชื่อมมันแล้วนี่วะเดี๋ยวอาจจะต้องใส่ตรงนี้ปึ๊บโอเคแล้วที่แน่ๆก็คือเรื่องไฟฟ้านะคะเราจะส่งมายังไงเราก็ต
ต้องดูระบบไฟฟ้าแป๊บนึงไฟฟ้านี่ก็อาจจะต้องมีกังหันน้ำเป็นช่วยเป็นตัวช่วยนำพาปึ๊บเฮ้ยอาจจะต้องมีหลายอันโอเคแล้วก็ต่ออันเดอร์กราวด์มานะคะมันหมดถึงปึ๊บ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 โอเคนี่เอ้าตรงนี้ก็มีโรงงานไฟฟ้านี่ลืมไปเลยว่าเคยทำเสร็จเรียบร้อยมีไฟฟ้าแล้วนะมีไฟฟ้ามีน้ำประปาอะไรเรียบร้อยแล้วโอเคตรงนี้ยังมีอ๋ออันนี้ก็คือรอของแป๊บนึงนะคะของนี่ไงเห็นปะเราก็จะมีรถนะคะเอาเข้ามาส่งไม้ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีไม้เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะมีรถบางคันนะคะที่เขาจะส่งออกรถด้วยส่งออกไม้ด้วยนะคะเขาจะมาส่งออกตรงนี้โอเคแล้วก็มีปัญหาเรื่องถังขยะถังขยะนี่พี่ปุ๊กคิดว่าตรงนี้ก็มีนี่หว่าโรงงานกำจัดขยะแสดงว่ายังมาเก็บไม่ทันเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงคิดว่าเดี๋ยวเขาสักพักเขาก็คงมาเก็บให้นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะทำตรงนี้ให้เต็มก่อนเกี่ยวกับไอ้นี่โรงงานตรงนี้เรามีครบหมดแล้วเนาะอันนี้โรงงานอะไรอะ small log yard sawdust storage อ๋อโอเคปึ๊บ wood chip storage ก็เป็นพวกสต็อกของอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่ตรงนี้ให้เต็มไปเลยโอเคส่วนฝั่งนี้เราก็จะเป็นสายแบบพวกปลูกสายปลูกก็ต้องการพนักงานเอ้ยต้องมีคนมาทำงานที่นี่ด้วยเหรอตายแล้วเท่ากับว่าหมู่บ้านจากตรงนี้มาตรงนี้ความจริงถ้าเกิดมาเนี่ยเขาจะโดยสารอะไรมาต้องมานั่งรถไฟมาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาทำงานตรงนี้ถังขยะไม่เพียงพอเดี๋ยวพี่ปุ๊กเพิ่มถังขยะแป๊บนึงสงสัยมันไปเก็บในเมืองหมดมันก็เลยไม่มีมาเก็บตรงแถวๆนี้โอเครอแป๊บนึงเดี๋ยวมีคนมาทำให้แป๊บนึงนะคะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นโรงงานแต่ว่าระดับแค่2ดาวเท่านั้นถ้าเกิดเราจะขยายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะขยายอะไรยังไงอาจจะเพิ่มตัดถนนออกมาตรงนี้นะคะเพิ่มขยายโรงงานของเรานะคะส่วนฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ทำเป็นโซนเกษตรกรรมก็ได้เนาะเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงถ้าเกิดเป็นเหมืองอะไรพวกนี้เดี๋ยวพี่ปูต้องดูก่อนว่าตรงพื้นเรามันมีเหมืองอะไรบ้างมีแร่อะไรบ้างนะคะตรงพื้นถ้าสีเขียวเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับป่าไม้เหมาะแก่การทำป่าไม้โอเคสีเขียวอ่อนก็ป่าไม้สีเทานี่สายแร่เอ้าความจริงตรงนี้เหมาะกับการทำแร่นะเนี่ยพลาดไปแล้วไม่ทันได้ดูโอ้โหดูดิตรงเนี้ยครอบคลุมเรื่องแร่หมดเลยนะคะยังมีตรงนี้นิดนึงนะคะที่เหมาะกับการทำแร่โอเคงั้นตรงนี้เดี๋ยวพี่มุกตัดถนนมาแล้วก็ทำเป็นแร่กันนะคะโรงงานแร่สายแร่โอเคแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้ให้เป็นอุตสาหกรรมโรงงานโอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับสายแร่นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นกลับมาเรื่องปัญหาเรื่องน้ำระบายน้ำก่อนนะคะน้ำรู้สึกว่าการระบายไม่เพียงพอนะคะพี่ปุ๊กจะต้องอาจจะต้องเพิ่มจุดที่ระบายน้ำตอนนี้เรามีระบายน้ำอยู่ตรงนี้จุดเดียวนะคะเราจะระบายน้ำตรงไหนดีเพื่อที่จะไม่เป็นมลภาวะกับตัวเมืองของเราดูกระแสน้ำกระแสน้ำรู้สึกว่ากระแสน้ำมันจะไม่นั่นเลยนะมันจะแบบนิ่งมากเลยดังนั้นระบายตรงไหนมันก็มีค่าเท่ากันพี่ปุ๊กจะเพิ่มจุดระบายน้ำตรงนี้ละกันระบายน้ำแบบว่าให้มันบำบัดน้ำเสียด้วยโอเคเพิ่มตรงนี้เยอะๆเลย1 2 3 4 4จุดนะคะแล้วก็มาเชื่อมน้ำเชื่อมท่อปึ๊บ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 
คก็เชื่อมท่อมาปึ๊บปึ๊บหลังจากนั้นเราจะต้องต่อไฟมาให้ตรงนี้รู้สึกมีปัญหาเรื่องน้ำร้อนด้วยเดี๋ยวต่อไฟมาให้ก่อนจริงต่อไฟใช้แค่กังหันน้ำก็พอปึ๊บมีแค่นี้น่าจะเพียงพอนะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะทำเป็นเครื่องทำความร้อนนะคะใต้พิภพต่อมาให้ปึ๊บโอเคต่อท่อปึ๊บปึ๊บต่อไฟมาให้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ต่อท่อตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใส่พวกสายแร่กันนะคะพื้นมันจะเทาๆมันเหมือนกับมีแร่อยู่ข้างในเสียดายเนาะที่พี่ปุ๊กเอามาปลูกต้นไม้หมดแล้วเสียดายไม่ทันแล้วขี้เกียจแก้ละเอาล่ะมาใส่แร่ต่อนะคะก่อนอื่นก็ต้องมีเมนเดี๋ยวแร่ต้องเป็นอันนี้ตัวเมนบิลดิ้งก่อนนะคะคือถ้าเกิดไม่มีตัวนี้นะคะเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยพี่ปุ๊กจะตั้งพวกตึกพวกนี้นะคะไว้ไกลๆจากสายแร่เพราะว่าสายแร่จริงๆคือมันต้องใช้เครื่องขุดไงคะนี่เครื่องขุดสายแร่อุ้ยโคตรใหญ่ว้าโอเคพอละพี่ปุ๊กใส่ไม่ได้แล้วก็คือมีทั้งโรงงานผลิตนะคะเห็นปะก็จะแบบผลิตแร่อะไรพวกนี้นะคะโอ้โหค่อนข้างสวยน่าดูนะคะโอ้โหเห็นภูด้วยภูตอนกลางวันภูนี้ไม่มีทางหายก็มีการผลิตแร่นะคะแล้วก็เอาแร่มาสต็อกนะคะก็มีทั้งแร่ทรายแร่เหล็กนะคะแร่ทองแดงก็เขาก็จะเอามาใส่อะไรพวกนี้คิดว่าตรงนี้น่าจะโอเคแล้วก็มีการขนส่งตรงนี้ตรงนี้ที่ขึ้นมาคืออะไรอ๋อของไม่เพียงพอแร่ไม่พอหรอเดี๋ยวเขาก็จะเอามาส่งให้รอแป๊บนึงตอนนี้เราก็เท่ากับว่าเรามีอยู่2โรงงานแล้วคือโรงงานเกี่ยวกับแร่นะคะแล้วก็โรงงานเกี่ยวกับป่าไม้ตอนนี้โรงงานป่าไม้นะคะของเราก็ได้3ดาวแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องตำรวจความจริงเรายังไม่ได้ใส่เกี่ยวกับสถานีตำรวจกับสถานีดับเพลิงนี่เดี๋ยวเพิ่มงั้นพี่ปุ๊กก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วกันให้มันอยู่ตรงสี่แยกโอเคเฮ้ยแล้วควรจะมีสถานีไอเนี้ยระวังไฟป่าด้วยให้มันครอบคลุมเกี่ยวกับไฟป่าโอเคแล้วก็มีอันนี้ศูนย์เฮลิคอปเตอร์อันนี้ก็คือเขาก็จะดับไฟป่าด้วยดังนั้นพี่ปุ๊กเอามาวางไว้ใกล้ๆตรงนี้กันปึ๊บแล้วก็สถานีตำรวจเดี๋ยวโคตรมาขโมยไม้ใช่ไหมเอาแบบขนาดใหญ่ไปเลยปึ๊บเอาโรงพักไปด้วยไหมเรือนจำไปด้วยไหมนี่อ๋อตรงนี้มีเรือนจำโอ้โหนี่คือคุกของเราคุกของเมืองเรามาอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้เลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงตำรวจก็กำลังจะมาจับโจรมีโจรมาขโมยของเหรอมีการเกิดอาชญากรรมสูงมากเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะก็รถของเราก็เริ่มเยอะขึ้นสังเกตนะคะค่อยๆเข้ามาบางทีเราอาจจะต้องสร้างหมู่บ้านเพิ่มแถวนี้นะคะให้คนมาทำงานแถวนี้ด้วยอุ้ยนี่คือถนนเลยวะอ๋อนี่คือสถานีรถไฟที่เราสร้างเอาไว้โอเคอาจจะมีพื้นที่ว่างตรงนี้อีกนะคะตรงนี้สามารถทำเกี่ยวกับโรงงานอะไรสักอย่างนึงได้นะคะแล้วเราขยายแล้วก็สร้างเป็นบ้านคนได้อีกเริ่มขยายเจริญเติบโตแล้ว
โอเคระหว่างนี้นะคะก็รอไปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือรอให้เมืองเรามันค่อยๆให้มันขยายไปทีละนิดนะวันนี้มีพูดแล้วแบบอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะก็งงตัวเองเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อดีนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่ติดตามชมนะจ๊ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย